จะทำให้เราทิ้งสิ่งที่แบบมันเป็นสารไปได้สิ่งอันตรายครับมันเป็นตัวทำลายเราครับมันจะมาทำเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ครับอย่างเช่นแบบอย่างพวกผมเป็นฮิปฮอปเนี่ยเราจะมีโลกของเราที่แบบว่าถ้าเราทำเพลงไม่อยากนะครับคนทั่วไปฟังได้ใช่ไหมครับผมก็ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าคนทั่วไปต้องฟังได้ด้วยแต่ในพวกใต้ดินของผมต้องมีเพลงโหดๆไปสู้กับเขาด้วยคือถ้าคุณจะมาเป็นศิลปินก็คุณก็ต้องมีโลกของคุณนะครับซึ่งมันไม่ใช่ง่ายครับไม่ใช่เรื่องสุดอย่างนี้มันสู้หนักไหมคะหนักครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าต้นกำเนิดของฮิปฮอปมันมาจากอะไรมาจากกลุ่มคนไหนนะคะแล้วก็เขาเริ่มต้นด้วยยังไงแต่ทีนี้พอเราที่จะต้องมาทำงานที่ค่อนข้างแคร์สังคมนะคะอยากให้สังคมมีส่วนร่วมด้วยก็เท่ากับว่าเราต้องทำงานสองส่วนคือทำงานเพื่อให้สังคมยอมรับด้วยแล้วก็ทำงานในกลุ่มจริงๆมันปัญหากับทุกแนวครับอย่างเช่นเรเก้หรือแดนซ์ฮอลล์หรือว่าทุกคนที่ทำเพลงตอนแรกก็จะขาดคอนเนคชันแล้วการสนับสนุนทุกอย่างแต่ตอนนี้แบบผมก็ใช้ตัวสมิงเนี่ยเป็นสื่อกลางแทนที่ทุกคนต้องมารวมเอาคอนเนคชันกันแล้วมันไปได้ดีก็มีวงแบบเป็นเรเก้ตอนนี้ก็อยู่เรเก้วิลเลจหรือใครเดียวกับใครโจแบบว่าเขาเป็นเรเก้เขาก็สามารถของเขาได้แต่เขาในสายงานของเขาก็จะอุปสรรคเหมือนผมเหมือนกันก็คือเจองานหยุดผิดเจออะไรเราก็ต้องสู้เขาก็ไม่ชอบให้บุคคลในวงเข้าไปทานเหล้าทานแอลกอฮอล์เหมือนกันรู้ออกไหมฮะอย่างแบบคนที่อยากจะทำเพลงอย่างเงี้ยโปเต้แล้วนะเธอแค่พิมพ์ในประตูพิมพ์ไปพิมพ์มาเกือบครึ่งปีมั้งครับเขาถึงจะเริ่มหัดเขียนแล้วก็หัดอัดเองที่บ้านกับไมค์เว็บแคมถูกไหมที่เด็กคุยเอ็มกันแล้วจีบกันคุยเว็บแคมเด็กพวกนี้เอาไฮไฟเอาเอ็มเอาอะไรมาทำเพลงครับเขาไม่ได้เอาไปจีบสาวครับรู้ออกไหมฮะบางคนอ่ะเอาไว้นัดกันไปเที่ยวผู้นี้ไว้ใช้ทำงานไว้ใช้คนในค่ายอะไรก็คือจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับเป็นยังไงบ้างคะตอนเริ่มแรกที่เราเริ่มแต่งเพลงก็กล้าๆกลัวๆนิดหน่อยครับเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับค่ะแต่ว่าก็พอทำเพลงแล้วผมก็ไปโพสต์ลงในกระทู้อะไรเงี้ยก็คือมีคนมาให้กำลังใจอะไรเงี้ยทำให้ผมอยากจะสู้ต่อครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสังคมในการที่จะให้โอกาสหรือว่ามีเวทีมีพื้นที่ให้พวกเราได้แสดงตอนนี้ถือว่าเป็นยุค2009เป็นยุคใหม่จริงๆนะครับแบบมีกำแพงจริงๆกำแพงนี้ไว้กระโดดอย่างเดียวถูกไหมฮะเออเป็นยุคนี้คือใครมีฝีมือก็โชว์ได้เพราะว่ามันกว้างแล้วครับอย่างพวกผมเนี่ยตอนแรกก็ทำกันไม่คิดจะทำเพลงไม่หยาบหรอกครับคิดจะทำหยาบจนตายนี่แหละครับแต่สุดท้ายมาเปลี่ยนความคิดที่มาทำโครงการใต้ร่มเย็นครับก่อนจะเจอแบบร้อยใจไทยเนี่ยใต้ร่มเย็นคือเรารวมเพลงจากทุกคนที่อยากจะช่วยภาคใต้ครับส่ง MP3 มาแล้วก็มารวมเป็นอัลบั้มแล้วไปขายเอาตังค์ให้บ้านสงเคราะห์ที่จังหวัดยะลาเด็กกำพร้าจากสถานการณ์แบบพ่อแม่ต้องเอาเด็กมาไว้เยอะขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้กับคุณผู้ชมหรือว่าเด็กรุ่นใหม่รวมถึงผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่อยากให้มองดนตรีนะครับอย่าพยายามให้ดนตรีมันทำร้ายใครจริงๆควรเอาดนตรีมันจะลงจิตใจตัวเองครับแล้วก็อย่างเด็กๆที่กำลังทำเพลงอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะครับบางคนอาจจะดูเขาว่าเขาทำอะไรไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอยากให้ดูว่าอย่างน้อยเขาใช้ภาษาไทยอยู่ครับเขาพยายามไอ้ที่เขาเขียนอยู่มันอาจจะอยู่เราว่าอีกเป็น10ปีก็ได้ครับลองให้โอกาสเด็กๆเขาดูเนี่ยครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากกลุ่มสมิงนะคะซึ่งวันนี้ก็จะลาไปด้วยอีกหนึ่งการร่นสดนะคะวันนี้ขอขอบคุณกลุ่มสมิงนะคะน้องเต้โปเต้แล้วน้องเซนด้วยขอบคุณนะคะนี่คือทั้งหมดของรายการสินสโมสรค่ะผู้ชมท่านใดนะคะมีคำแนะนำนะคะอยากที่จะให้เรานำเสนอเรื่องราวของกลุ่มหรือของชุมชนนะคะติดต่อได้ตามที่อยู่ที่พรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมค่ะสินสโมสรเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันตรงที่ทีมไทยแล้ววันนี้เราลาไปด้วยฝีมือการร่นสดจากกลุ่มสมิงสวัสดีค่ะสินสโมสร represent สมิงกับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ